นำเสนอค่ะการสารตะกร้าของคุณครูเสร็จเป็นใบที่2นะคะนี่หลังจากคุณครูได้ไปอบรมฝึกการสารตะกร้าที่เทศบาลตำบลอู่ทองจากนั้นได้ใบนี้มาส่วนใบนี้คุณครูก็เอามาต่อยอดค่ะเอามาต่อยอดเป็นลายที่คุณครูชอบนะคะคุณครูก็เลยถ่ายรูปเอามาแล้วก็มาแกะเองทำเองจนกระทั่งเสร็จนะคะตอนนี้เก็บงานเรียบร้อยแล้วนะคะค่ะแล้วก็เป็นความโชคดีนิดหน่อยค่ะแดดวันนี้ก็มีแล้วนะคะมีแดดอากาศกระหึ่มมาตั้งแต่เช้าฝนก็ตกคุณครูก็เลยไม่ได้ไปทำกิจกรรมนอกบ้านก็เลยหันมาเก็บงานชิ้นนี้จนกระทั่งเสร็จค่ะตอนนี้ก็คอยแดดอยู่นะคะเพราะว่าขั้นตอนสุดท้ายคุณครูก็คงจะต้องฉีดสเปรย์ค่ะตอนนี้แดดเริ่มจะมีแล้วนะคะเพื่อนๆคะเดี๋ยวคุณครูจะไปฉีดสเปรย์จะได้เสร็จสมบูรณ์นะคะสเปรย์นี่ต้องให้โดนแดดนะคะสเปรย์จะได้แน่นไปร่วมฉีดสเปรย์กับคุณครูเลยนะคะตอนนี้แดดก็เริ่มมีแล้วนะคะก็ต้องรีบฉกฉวยเวลาเพราะว่าตอนนี้ก็บ่ายมากแล้วค่ะเกรงว่าเดี๋ยวถ้าไม่มีแดดแล้วจะฉีดตรงนี้แล้วมันจะไม่โอเคนะคะเพื่อนๆนี่ก่อนที่จะฉีดนะคะคุณครูก็คงจะต้องนี่ค่ะป้องกันก่อนใส่แมสอย่างน้อยก็ป้องกันได้ระดับหนึ่งนะคะนี่เลยค่ะเป็นสเปรย์เคลือบเงานะคะเป็นสเปรย์เคลือบเงาแล้วเครื่องจักสารของเราเนี่ยมันจะมีไม้อยู่ด้วยนะคะเราก็จะต้องฉีดเพื่อฉีดก่อนตอนนี้ก็ฉีดสเปรย์เสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะคุณก็จะต้องพึ่งแดดนะคะว่าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ฉีดเรียบร้อยทั้งภายในแล้วก็ภายนอกค่ะตอนนี้นะคะฉีดสเปรย์เรียบร้อยแล้วนะคะกัดตะกร้าใบใหม่ของคุณครูค่ะตอนนี้เราก็ต้องมาอาศัยแสงแดดกับสายลมนะคะว่าจะทำให้ตะกร้าของคุณครูเนี่ยแห้งสนิทตอนไหนนะคะเมื่อสักครู่นี้แดดดีมากเลยค่ะ
ตอนนี้แดดหายไปหมดแล้วนะคะก็มาช่วยกันลุ้นนะคะว่าวันนี้ตะกร้าของคุณครูจะแห้งหรือไม่นะคะขอบคุณมากค่ะช่วยกดติดตามกดถูกใจคุณครูด้วยเราจะได้เจอกันในคลิปหน้าดูแลสุขภาพทุกๆคนนะคะสวัสดีค่ะ As an only, always in this wrong world instead. After some time, I realized.